ครม.เศรษฐา2พรรคเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้วิ่งล็อบบี้นายใหญ่บ้านจันทร์ส่องล่ากันฝุ่นตลบเริ่มคลื่นลมสงบไร้พายุหมุนแต่กลับมามีคลื่นลมแรงที่พรรครวมไทยสร้างชาติแรงกระเพื่อมคลื่นใต้น้ำสูงเขย่ากันหนักว่าใครจะขึ้นแท่นรัฐมนตรีหรือตกเก้าอี้อำนาจหลุดมือเพราะมีโควต้าจำกัดเพียง4ตำแหน่งเท่านั้นไล่ตั้งแต่กฤษฎาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยรุมแซะขาเก้าอี้กันเป็นทิวแถวเหลือรอดเพียงพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคในฐานะหัวหน้าพรรคยังคงรั้งเก้าอี้รองนายกควบรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานต่อไปไม่มีใครกล้าแตะข่าวลือสนั่นที่ออกมาเลื่อยขาเก้าอี้รัฐมนตรีหน้าเดิมเริ่มจากมีข่าวว่าธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรคหมายตาเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังที่กฤษดานั่งทับอยู่เพราะธนกรเคยมีประสบการณ์เป็นอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยอุตมะสาวนายนเป็นขุนคลังหนึ่งตอนนั้นธนกรยังอยู่ในกลุ่มสามมิตรเด็กในคอนโทรลของสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกคนปัจจุบันที่กำลังเจาะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขธนกรนับเป็นนักการเมืองฝีปากกล้าจับประเด็นเก่งจึงได้รับภารกิจเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐรับหน้าเสือตอบโต้ฝ่ายค้านถือเป็นโฆษกสายปะฉะดะกับพรรคก้าวไกลธนกรในฐานะองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทำผลงานได้เตะตาจึงได้รับความไว้วางใจดันก้นไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลสื่อในกำกับของรัฐประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่ทำแล้วทำอยู่และทำต่อจนกระทั่งกลุ่มสามมิตรสลายตัวธนกรไม่ย้ายตามสมศักดิ์และสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปพักเพื่อไทยเพราะจงรักพักดีต่อบิ๊กตู่ยอมมาปลุกปั้นสร้างพักรวมไทยสร้างชาติจนกวาดส.ส.มาได้36คนเช่นเดียวกับเจ้าของฉายามังกรน้ำเค็มหรือเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นอีกหนึ่งส.ส.ที่เป็นบอดี้การ์ดบิ๊กตู่ที่วางมือทางการเมืองไปแล้วเสี่ยเฮงเคยให้สัมภาษณ์ว่าการก้าวเข้าสู่วงการการเมืองและได้ดิบได้ดีจนปัจจุบันเพราะได้รับโอกาสจากบุคคลสำคัญทางการเมือง3คนนั่นคือกำนันเปาะสมชายคุณปลื้มตำนานนักการเมืองท้องถิ่นผู้ทรงอิทธิพลแห่งภาคตะวันออกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกที่ชักชวนให้มาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐและบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้มีสายตาแหลมคมเห็นในคุณค่าและความสามารถในตัวเสี่ยเฮงจึงผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในทางการเมืองได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นทำให้บารมีทางการเมืองของเสี่ยเฮงเปล่งประกายและเริ่มเบียดแซงตระกูลคุณปลื้มเพราะอย่าลืมว่าภาพจำของคนชลบุรีมองว่าเสี่ยเฮงอยู่ใต้เงาสนธยาคุณปลื้มทายาททางการเมืองกำนันเปาะจนวันหนึ่งถึงจุดแตกหักเสี่ยเฮงแยกตัวมาสร้างอาณาจักรทางการเมืองเป็นของตัวเองวางรากฐานการเมืองท้องถิ่นกลุ่มพลังใหม่หรือบ้านใหม่เสี่ยเฮงมีขุมกำลังนักการเมืองเป็นของตัวเองการสยายปีกทางการเมืองดังกล่าวของเสี่ยเฮงย่อมไปบดบังรัศมีเจ้าถิ่นตระกูลคุณปลื้มจนในที่สุดต้องแยกทางกันสนธยาเลือกเข้าพรรคเพื่อไทยขณะที่เสี่ยเฮงไปพรรค DNA บิ๊กตู่การเลือกตั้งปี2566พลเอกประยุทธ์ประกาศลงเล่นการเมืองในนามพรรครวมไทยสร้างชาติเสี่ยเฮงยอมออกจากพรรคพลังประชารัฐกราบลาบิ๊กป้อมเพื่อมาผลักดันบิ๊กตู่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3แม้จะไม่ประสบความสำเร็จและเกิดเหตุการณ์พลิกผันพรรครวมไทยสร้างชาติไปจับขั้วกับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วร่วมโหวตนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เสี่ยเฮงไม่ติดโผครม.เศรษฐา1หลังจากนั้นเสี่ยเฮงจึงหายหน้าหายตาไประยะหนึ่งจนมีกระแสข่าวสะพัดไปว่าเสี่ยเฮงน้อยใจที่พลาดเก้าอี้รัฐมนตรีอาจจะลาออกไปอยู่พรรคภูมิใจไทยของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลไม่นานเสี่ยเฮงออกมาสยบกระแสข่าวดังกล่าวพร้อมกับกล่าวว่าวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติมีส.ส.ทั้งหมด36คนซึ่งเป็นพรรคเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานนั่นถือว่าเยอะครั้งต่อไปต้องให้คูณ3หรือประมาณกว่า100คนยืนยันว่าพร้อมที่จะแก้มือแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจ
จะไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในพรรคแล้วก็ตามจนล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเสี่ยเฮงจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งส่วนจะได้นั่งเก้าอี้ตัวเดิมกระทรวงแรงงานหรือกระทรวงใดทั้งธนกรและเสี่ยเฮงต่างเป็นบอดี้การ์ดบิ๊กตู่จึงต้องจับตาดูว่าในครม.เศรษฐา2บารมีทางการเมืองของบิ๊กตู่ได้ช่วยหนุนเสริมถึงได้ขึ้นแท่นเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือไม่หรือเป็นแค่เพียงกระแสข่าวลือเท่านั้นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ